สวัสดีครับเราก็มาถึง EP ที่16กันแล้วนะครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2562เวลา 17.02 นะครับเราก็มาเข้าเรื่องของเราเลยวันนี้นะครับก็กดผิดวันนี้ก็เป็นวิชาศิลปะศึกษานะครับทช.ทช.21003ระดับม.ต้นระดับม.ต้นนะครับอยู่ในรายวิชาบังคับพังงาโมเดล2562รายวิชาบังคับพังงาโมเดล2562EP 16นะครับEP ที่16EP 16ครับผมก่อนเราจะมาเข้าบทเรียนนะครับพอดีมีบทความนึงครับเคยอ่านนานมากแล้วก็ไปนั่งหาอยู่เพื่อว่าจะเอามาให้คุณครูนักศึกษาได้ฟังก่อนจะเข้าสื่อเสริมวิชาศิลปะศึกษานะครับทช21003ของเราเป็นบทความที่ผมได้อ่านนานแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะครับเป็นเรื่องของหญิงสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับในวัย27ปีได้เขียนจดหมายเอาไว้ก่อนที่เธอจะตายนะครับเป็นจดหมายที่ล้ำค่ามากเสียเวลาฟังกันสักนิดนะครับฉันอยากให้ทุกคนหยุดกังวลกับเรื่องยิบย่อยในชีวิตคุณจะได้ใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดมาดูเรื่องของเธอกันนะครับนี่รูปเธอช่วงอายุ 20-30 คงถือได้ว่าเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่คิดตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหนังสือเริ่มต้นทำงานที่ตัวเองสนใจไต่เต้าตำแหน่งในสายงานออกไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตหรือสร้างสรรค์หรือสังสรรค์กับหมู่เพื่อนซึ่งในวัยนี้เราจะทำอะไรก็ได้ที่ใจเรานึกเพราะคิดว่ายังมีเวลาอีกมากในชีวิตแต่แท้ที่จริงแล้วการที่เราอายุยังน้อยไม่ได้หมายความว่าเราจะยังเหลือเวลาในชีวิตอีกมากขยายนิดนึงครับมีหลายคนที่ต้องจากโลกนี้ไปทั้งที่อายุยังน้อยอยู่Polly Butcher เองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเช่นกันเธอจึงอยากบอกให้ทุกคนใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามเธอเป็นหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองกราฟตันรัสนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเธอป่วยเป็นโรคออกเสียงไม่ถูกครับเดี๋ยวดูให้ Google ออกเสียงให้ฟังหน่อยเธอป่วยเป็นโรค Ewing sarcoma ได้ยินกันไหมครับ Ewing sarcoma ซึ่งเป็นมะเร็งกระดูกชนิดหนึ่งที่มักพบในคนอายุน้อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เธอก็เสียชีวิตไปด้วยวัย27ปีก่อน
หน้าที่เธอจะก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้ใช้เวลาหลายเดือนเพื่อนั่งทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตและเตรียมพร้อมรับความตายที่กำลังจะมาถึงในวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเธอจึงได้เขียนบทความในชีวิตที่เธอได้เรียนรู้โพสต์ลงใน Facebook ของเธอเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้หลายๆคนได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองจะได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นโดยมีใจความบางส่วนดังนี้ฉันอยากให้ทุกคนหยุดกังวลกับเรื่องยิบย่อยในชีวิตและคิดให้ได้ว่าเราทุกคนล้วนมีจุดจบเหมือนกันหมดทุกคนจะได้ใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีค่าถ้ามองข้ามเรื่องแย่ๆในชีวิตไปในเวลาที่คุณชอบบ่นถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆให้นึกถึงคนที่เจอปัญหาใหญ่ในชีวิตดูแล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาของคุณมันยิบย่อยแค่ไหนการรับรู้ว่าปัญหาไหนทำให้คุณรู้สึกรำคาญใจเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าเก็บมันมาคิดมากแล้วทำให้คุณมองโลกในแง่ร้ายมันจนมันสร้างผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ชีวิตคุณด้วยนะครับถ้าเป็นทางพุทธก็คือทุกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้แบกนะครับต่อนะครับไม่ว่าคุณจะเจอรถติดนอนไม่หลับหรือปัญหาเล็กๆอะไรก็ตามปัญหาไหนปล่อยวางได้ก็ปล่อยมันไปซะเถอะเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณใกล้จะจากโลกนี้ไปมันก็ไม่สำคัญอีกแล้วถึงตอนนั้นคุณจะคิดได้ว่าปัญหาเหล่านี้มันช่างไม่สำคัญเลยจริงๆตอนที่ฉันรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายฉันไม่อยากขออะไรมากหรอกเชื่อฉันเถอะว่าแค่ได้มีวันเกิดหรือวันคริสต์มาสอีกสักครั้งแม้แต่อีกวันที่ฉันได้อยู่ร่วมกับครอบครัวคนรักและหมาและเจ้าหมาของฉันมันก็มีค่าเกินกว่าจะบรรยายได้แล้วคนมักจะบ่นกันเสมอว่างานที่ทำมันแย่หรือว่าการออกกำลังกายนั้นมันยากแต่คุณควรจะดีใจที่คุณสามารถทำมันได้งานและการออกกำลังกายอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องจุกจิกแต่ถ้าวันไหนร่างกายของคุณอ่อนแอจนทำอะไรไม่ไหวแล้วคุณจะเห็นค่าของมันขึ้นมาทันทีสุขภาพดีไม่ได้วัดกันที่ร่างกายเท่านั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพจิตของคุณด้วยภาพชีวิตสุดเพอร์เฟคที่มีในโซเชียลมีเดียสร้างขึ้นมาที่โซเชียลมีเดียสร้างขึ้นมามันไร้สาระคุณควรจะลบโพสต์หรือข่าวต่างๆที่เวลาคุณเห็นแล้วรู้สึกแย่กับชีวิตของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นโพสต์ของคุณหรือไม่ก็ตามอย่าลังเลที่จะลบมันเพื่อสุขภาพจิตของคุณเองเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคุณจะตายเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคุณจะตายคุณจะรู้ว่าการออกไปซื้อชุดใหม่ๆหรือสิ่งของหรูหราราคาแพงมันช่างไม่มีค่าอะไรกับชีวิตเราเลยแทนที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เพื่อนลองพาพวกเขาไปเลี้ยงข้าวหรือทำกับข้าวให้เขากินดูสิแล้วบอกพวกเขาด้วยว่าคุณรักพวกเขาแค่ไหนมันมีค่ามากกว่ากันเยอะเลยจงเห็นค่าเวลาของคนอื่นอย่าปล่อยให้คนใกล้ตัวรอนานเพียงเพราะคุณไม่ค่อยรักษาเวลาถ้าคุณคิดว่าเวลาที่ได้ใช้ร่วมกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีค่าแล้วก็พยายามไปก่อนเวลานะเพื่อนๆจะได้มีเวลา
จะได้ไม่เสียเวลานั่งรอคุณอยู่คนเดียวและพวกเขาจะได้เคารพคุณที่คุณตรงเวลาด้วยนี่เป็นเพียงข้อความบางส่วนจากจดหมายของเธอนะครับเราเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับอย่างที่เธอว่าอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาทำลายความสุขในชีวิตของเราครับแค่เรามีชีวิตอยู่มีโอกาสได้เรียนกศน.ได้ทำงานกศน.ได้ดูคลิปนี้คุณก็แสดงว่าคุณยังมีชีวิตอยู่และชีวิตของคุณก็มีค่าใช้มันให้คุ้มค่าครับเอากันที่ข้อหนึ่งการสร้างสรรค์ข้อหนึ่งการสร้างสรรค์มีความหมายตรงกับข้อใดก็ไก่ความสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขอไข่การสร้างความเจริญเติบโตทางวัตถุคอควายการผลิตสิ่งของเพื่อสนองความต้องการงองูการประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้สวยงามและมีคุณค่ายิ่งขึ้นสร้างสรรค์สร้างสรรค์ก็คือสร้างสิ่งใหม่ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาซับซ้อนอันนี้ก็ไม่ตรงคำถามนะครับการสร้างความเจริญเติบโตทางวัตถุก็ไม่ตรงเท่าไหร่การผลิตสิ่งของเพื่อสนองความต้องการก็ไม่ตรงกับสร้างสรรค์ก็เหลืององูที่ใกล้เคียงที่สุดการประดิษฐ์สิ่งใหม่สิ่งใหม่ก็คือการสร้างสรรค์ยิ่งสวยงามแล้วก็มีคุณค่าก็ยิ่งดีเลยแล้วก็สรุปได้ว่าข้อนี้เราตอบงงงู2ข้อใดไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะกอไก่ความคิดสร้างสรรค์ทางวัตถุไม่ใช่นะขอไข่ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิดสร้างสรรค์ทางโรคภัยเพราะถามว่าไม่ใช่ไอ้นี้ขอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะอ่านตัวเลือกก่อนความคิดสร้างกอไก่ความคิดสร้างสรรค์ทางวัตถุขอไข่ความคิดสร้างสรรค์ทางโรคภัยงงคอควายความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความงามงองูความคิดสร้างสรรค์ทางด้านประโยชน์ใช้สอยความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยก็ถามไม่ใช่ข้อนี้ใช่ก็ตัดออกไปความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความงามข้อนี้ก็ใช่เขาถามไม่ใช่ก็ตัดออกไปขอไข่นี่ยังงงอยู่ข้ามไปกอไก่ก่อนความคิดสร้างสรรค์ทางวัตถุคิดสร้างสรรค์ทางวัตถุก็ใช่เขาถามไม่ก็ตัดทีนี้ก็เหลือขอไข่ข้อเดียวความคิดสร้างสรรค์ทางโรคภัยไม่เข้าใจเลยก็สรุปได้ว่าข้อขอไข่ข้อ3ภาพเข้าหรือเปล่าโอเคช่างแกะสลักนิยมใช้วัสดุชนิดใดทำการแกะสลักวัสดุที่นิยมใช้ในการแกะสลักปูนแกะสลักมันก็แตกเป็นผงไม่ใช่แน่นอนไม้สักนี่น่าจะใช่ทองเหลืองก็น่าจะแกะยากนะ
ไม่ใช่ดินเหนียวก็เขาเอาไว้ปั้นทองเหลืองนี่ไว้รอก็เหลือไม้สักข้อไข่ข้อ4ข้อใดเป็นการแบ่งลักษณะงานประติมากรรมได้ถูกต้องก็ไก่ประติมากรรมแบบนูนต่ำนูนสูงนูนต่ำนูนสูงดูขอไข่ก่อนประติมากรรมแบบนูนสูงนูนต่ำลอยตัวคอควายประติมากรรมแบบนูนสูงนูนต่ำนูนกลางนูนกลางไม่เคยได้ยินงองูประติมากรรมแบบนูนต่ำลอยตัวนูนกลางทีนี้ก็เหลือกอไก่กับขอไข่เผื่อบางคนไม่รู้เราลองดูข้อมูลเพิ่มครับการแบ่งลักษณะงานประติมากรรมคอปปี้จากที่หาข้อมูลเพิ่มครับประเภทของงานประติมากรรมก็จะมีแบบนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวก็จะตรงกับข้อขอไข่นะครับประติมากรรมแบบนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ลอยตัวข้อ5ข้อใดเป็นสีที่ต้องผสมกาวในการใช้งานจิตรกรรมฝาผนังก็มีกอไก่สีฝุ่นขอไข่สีน้ำมันคอควายสีช็อกงองูสีโปสเตอร์สีที่ต้องผสมกาวใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยใช้ซิลิโคนแห้งด้วยสีฝุ่นผสมกาวสีฝุ่นผสมกาวข้อนี้ข้อใดเป็นสีผสมกาวในการใช้งานจิตรกรรมฝาผนังก็คือสีฝุ่นข้อ6ช่างในสมัยใดที่เริ่มนำทองคำเปลวมาใช้ในการเขียนภาพทองคำเปลวใช้ในการเขียนภาพตัวเลือกก็มีกอไก่สมัยกรุงสุโขทัยขอไข่สมัยกรุงศรีอยุธยาคอควายสมัยกรุงธนบุรี งองูสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทองคำเปลวมาใช้เขียนภาพก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะจากที่ลองหาดูหลายๆเว็บนะครับก็เจอข้อมูลนี้ทองคำเปลวแม้เวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพแกะสลักและปูนปั้นสมัยสุโขทัยเราก็อนุมานได้ว่าเป็นสมัยสุโขทัยนะครับเดี๋ยวผิดถูกยังไงเราค่อยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับข้อ7ข้อใดเป็นสีที่ให้ความรู้สึกแจ่มใสร่าเริงมีอำนาจบารมีก็มีสีฟ้าสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองคำว่าแจ่มใสเนี่ยตัดสีแดงออกไปก่อนแจ่มใสตัดสีน้ำเงินออกไปเหลือสีฟ้ากับสีเหลืองร่าเริงสีฟ้าได้สีเหลืองได้ล่าเลยมีอำนาจบารมีมีอำนาจบารมีสีฟ้าน่าจะเป็นความรู้สึกเย็นมากกว่านะครับก็เหลือสีเหลืองเหมือนประมาณว่าสีทองคำสีเหลืองสรุปได้ว่าตอบสีเหลืองนะครับถ้าผิดค่อยมาหาข้อมูลเพิ่มกัน เรียนรู้ไปด้วยกันข้อ8วงปีพาทชาตรีเป็นวงดนตรีที่จัดอยู่ในวงประเภทใดเราไม่รู้เราก็หาข้อมูลเพิ่มข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีมากมายไม่จำเป็นต้องจำ
แต่ให้คิดเป็นหาข้อมูลเป็นสำคัญกว่าวงปีพาทย์ชาตรีเป็นดนตรีเก่าที่มีแต่โบราณใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนราชาตรีหนังตะลุงทางภาคใต้ลองกลับไปดูคำถามเป็นวงที่จัดอยู่ในวงประเภทใดจัดอยู่ในวงประเภทใดกอไก่วงปีพาดไม้แข็งคอไข่วงปีพาดไม้นวมคอควายวงปีพาดเครื่องเบางองูวงปีพาดตึกตำบันกลับไปดูข้อมูลเรียกว่าจากการหาข้อมูลนะครับวงปีพาดชาตรีที่เรียกว่าวงปีพาดเครื่องเบาเครื่องเบาก็ตรงกับข้อคอควายนะครับตรงกับข้อคอควายของเราวงปีพาทย์ชาตรีเป็นวงที่จัดอยู่ในวงดนตรีประเภทวงปีพาทย์เครื่องเบา9ดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมี3ประเภท4ประเภท5ประเภท6ประเภทดนตรีไทยน่าจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเผื่อจะลืมไปนี่ครับวงปีพาทย์ดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีไทยตามลักษณะการทำให้เกิดเสียงได้เป็น4ประเภทดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าขอไข่4ประเภทข้อ10เพลงเต่ากินผักบุ้งนิยมใช้เล่นในเวลาใดเพลงเต่ากินผักบุ้งลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเต่ากินผักบุ้งมโหรีเพลงเต่ากินผักบุ้งกลับมาดูตัวเลือกนะครับมีกอไก่การโหมโรงขอไข่การเริ่มเปิดการแสดงคอควายช่วงพักการแสดงงองูลาตอนจบการแสดงจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพลงเต่ากินผักบุ้งใช้เป็นเพลงลาให้เป็นเพลงลามาดูช้อยของเราลาตอนจบการแสดงครับก็คืององูมาเช็คคำตอบหน่อยว่ามีผิดบ้างหรือเปล่าแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้มันบอกว่าข้อ4ผิดแต่ก็ตอบถูกแล้วนะครับข้อ4ข้อใดเป็นการแบ่งลักษณะงานประติมากรรมได้ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือประติมากรรมนูนสูงนูนต่ำลอยตัวนะครับข้อ6นะครับช่างในสมัยใดที่เริ่มนำเอาทองคำเปลวมาใช้ในการเขียนภาพนะครับก็ใช้คีย์เวิร์ดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ทองคำเปลวในการค้นหาข้อมูลก็ได้พอดีครับต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏชุมชนที่ผลิตและค้าทองคำเปลวนะครับอันนี้ในสมัยสุโขทัยนะครับอันนี้คนละอย่างกันเครื่องทองสมัยรัตนโกสินทร์เขาถามว่าเอามาเขียนภาพนะครับจากการที่เราหาข้อมูลเราก็หาข้อมูลภาพรวมจากที่ลองค้นหาข้อมูลใน Google ดูนะครับทองคำเปลวเอามาใช้เขียนภาพก็เริ่มในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับถ้าผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลจากหนังสือมาเพิ่มเติมแล้วกันครับ
เดี๋ยวมาดูกันว่าผิดถูกดูเฉลยก็ถูกหมดนะครับทุกข้อ1การ1การสร้างสรรค์มีความหมายตรงกับข้อใดตรงกับข้องูการประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้สวยงามและมีคุณค่ายิ่งขึ้นขอไข่ข้อใดไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะความคิดสร้างสรรค์ทางโรคภัยข้อ3ช่างแกะสลักนิยมใช้วัสดุชนิดใดในการแกะสลักก็คือไม้สักนะครับข้อใดเป็นการแบ่งลักษณะงานประติมากรรมได้ถูกต้องก็คือแบบนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ ลอยตัวข้อใดเป็นสีที่ต้องผสมกาวในการใช้งานจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่นช่างในสมัยใดที่เริ่มนำทองคำเปลวมาใช้เขียนภาพสมัยถูกต้องละสมัยรัตนโกสินทร์ข้อใดเป็นสีที่ทำให้ความรู้สึกแจ่มใสร่าเริงมีอำนาจมีบารมีสีเหลืองวงปี่พาทย์ชาตรีเป็นวงที่จัดอยู่ในวงดนตรีประเภทใด วงปี่พาทย์เครื่องเบาดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทเพลงเต่ากินผักบุ้งนิยมใช้เล่นในเวลาลาตอนจบการแสดงครับเหมือนเดิมครับพิมพ์เข้า YouTube แล้วก็ไลน์วิชาบังคับพลังงานโมเดลนะครับก็จะมีไลน์วิชาขึ้นมาให้เราเลือกไลน์วิชารหัสวิชาให้ตรงกับห้องเรียนแล้วก็ก๊อป URL เนี่ยไปใส่ในห้องเรียนออนไลน์ครับเพื่อเสริมในแต่ละไลน์วิชาครับผมโอเคครับขอบคุณครับ